หนูเคยบอกกับแม่ไว้ว่าเดี๋ยวจะไปเป็นนักแสดงนะหนูจะเป็นนางเอกละครแล้วเป็นนางเอกหนังนะแม่ก็บอกว่ามึงจะให้กูเงียบปากหรือกดไลค์ดูๆที่พี่ได้รู้ว่ามีหนึ่งคนต้องมองพี่อยู่เอ้ยร้องตรงทีไปเลยเข้าใจดิเซอสวัสดีค่ะเก๋ไก่ณัฐิชานามวงศ์นะคะหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะเป็นนักแสดงใหม่แล้วก็ศิลปินหน้าใหม่ของทางช่อง3ค่ะเพิ่งปล่อยเพลงไปได้ขอจองพี่ไว้ก่อนค่ะได้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้ววันนี้อีกหนึ่งการเติบโตจากยูทูบเบอร์สาวสู่นักแสดงและศิลปินของช่อง3เก๋ไก่ช่วยรีวิวให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาอยู่จุดนี้แล้วก็แสดงนักร้องก็รู้สึกว่ามีเพื่อนๆทำงานไปด้วยเยอะดีค่ะตอนเด็กเคยเห็นภาพตัวเองว่าฉันเป็นนางเอกช่องสามอะไรเงี้ยมีความฝันมีแบบภาพแต่เลือนลางมากเพราะว่าหนูเคยบอกกับแม่ไว้ว่าเดี๋ยวจะไปเป็นนักแสดงนะหนูจะเป็นนางเอกละครแล้วเป็นนางเอกหนังนะแม่ก็บอกว่าลูกตื่นเถอะลูกเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้ไงเราต้องแบบเรายังไม่มีคนรู้จักเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยจุดเปลี่ยนและความรู้สึกหลังเซ็นสัญญาภายใต้สังกัดช่อง3ราคาเก๋ไก่เป็นยังไงบ้างคือเอาจริงๆคือเราคิดว่าเราจะไม่มีการแบบเซ็นสัญญากับที่ไหนตั้งแต่แบบเราเริ่มทำออนไลน์ใช่ไหมคะหนูแบบเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะเราไม่อยากอยู่กับค่ายหรือสังกัดอะไรเลยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากทำของเราเองแต่ว่าพอวันเนี้ยเราได้เซ็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกการเปลี่ยนจากออนไลน์ลองแบบมาทำในสิ่งที่เราเคยดูเคยอะไรตอนเด็กๆเป็นทีวีใช่ไหมคะละครอะไรเงี้ยจุดที่เราได้เซ็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเซ็นไปด้วยความแบบเรามีความสุขแต่ว่าคิดนานมากกว่าจะเซ็นใช่ตื่นขึ้นมาทำนี่แหละนักแสดงท่านเลยไปคือตื่นขึ้นมาก็หาน้ำหาข้าวสั่งข้าวกินเหมือนเดิมคือทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่การที่เราตื่นขึ้นมาจะเป็นไปถ่ายละครอะไรเงี้ยอาจจะตื่นเช้าขึ้นแล้วก็ต้องไปทำหน้าที่นักแสดงก็คือการทำการบ้านท่องบทหรืออะไรพวกนี้การเตรียมตัวสู่เส้นทางนักแสดงต้องทำการบ้านหนักไหมคะยากไหมอ่ะเล่าหน่อยสิก็เรื่องของสมาธิแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์เราก็ต้องทำความรู้จักกับตัวละครอย่างเช่นเกดเล่นเรื่องนี้ก็รักมันปักใจก็คือเป็นผักบุ้งดูว่าผักบุ้งเนี่ยเขาคือใครเขาเติบโตมาที่ไหนแล้วก็ครอบครัวเขาเป็นยังไงแล้วเราก็ถ่ายทอดตัวละครเนี้ยให้กับคนดูอะไรเงี้ยตามที่ผู้กำกับต้องการพูดถึงบทบาทนักแสดงไปแล้วขอเข้าสู่บทบาทการเป็นศิลปินบ้างกับซิงเกิลแรกขอจองพี่ไว้ก่อนใช่ปล่อยแล้วนะคะเพลงขอจองพี่ไว้ก่อนค่ะกดไลค์รัวๆที่พี่ได้รู้ว่ามีหนึ่งคนเฝ้ามองพี่อยู่พี่อย่าเพิ่งมองว่าหนูเจ้าชู้หนูแค่เฝ้าดูตลอดเวลาค่ะที่มาที่ไปอะค่ะก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าอยากทำอะไรสักอย่างนึงให้คนที่เราชอบอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าแบบมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าการกดไลค์ของเราอะมันจะทำให้เราได้เป็นแฟนกันมันต้องทำอะไรสักหน่อยเราจะไปบุกบ้านเขาเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเลขที่ไรเราก็กดไลค์ไปก่อนเผื่อเขาจะแบบเห็นแล้วก็แบบรู้ว่าเราแบบคือสนใจอยู่เตรียมกดไลค์อยู่นะเราบอกกับทางพี่ลิปตาค่ะทางพี่ๆเขาว่าเราอยากทำเพลงประมาณนี้น่ารักใสๆป๊อปๆแล้วก็เพลงติดหูแล้วก็น้องๆก็สามารถแบบฟังมันก็เป็นโลกโซเชียลเนาะทุกคนแบบมีโซเชียลมีสื่อในมืออะค่ะเราก็สามารถแบบกดได้กดไลค์ได้อะไรได้ก็คิดว่ามันน่าจะอินกับน้องๆที่แบบเขาติดตามเราแสดงว่าหนูก็มีส่วนในการใส่ไอเดียใช่ใช่ใช่แนวเพลงทำนองก็ตามที่ฟังเลยค่ะอย่าลืมไปฟังกันนะคะกดไลค์รัวๆกดไลค์รัวๆที่พี่ได้รู้ว่ามีหนึ่งคนเฝ้ามองพี่อยู่พี่อย่าเพิ่งมองว่าหนูเจ้าชู้หนูแค่เฝ้าดูตลอดเวลาเป็นแนวป๊อปสไตล์สดใสค่ะแล้วก็แบบเพลงแนวแอบรักเอ้ยหรือว่าเรามีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงหรือเปล่าจากเราหรือเราหรือว่ามันเฮ้ยทุกคนต้องมีประสบการณ์แอบชอบอยู่แล้วงั้นเล่าหน่อยค่ะของตัวเองเป็นยังไงบ้างครั้งล่าสุดเรานะไม่นานเดียวไม่นานแล้วไม่เพื่อนลงรูปน่ารักแล้วก็กดไลค์รัวๆได้แม่ใช่ไหมไม่ได้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 ไม่
าอยากรู้ว่าเก๋ไก่ชอบใครไปดูซิว่ากดหัวใจให้ใครเยอะสุดเอ้ยถ้าลงรูปเยอะก็กดให้เยอะอยู่แต่ถ้าลงไม่กี่รูปเราก็ไม่รู้จะกดยังไงว่าแต่เพลงนี้ค่ะท่อนไหนที่เก๋ไก่คิดว่าร้องยากและชอบที่สุดนะถ้าถามว่าท่อนไหนยากคือมันก็แบบเพลงมันฟังง่ายๆร้องก็ร้องแบบง่ายๆแบบไม่มีอะไรยากท่อนชอบสุดที่ชอบสุดก็คือท่อนแร็ปเพราะว่าเราไม่ได้ร้องน้องพลเชษเขาเป็นคนมาฟิเจอริ่งแล้วก็แต่งท่อนนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะร้องให้ว่าน้องไม่มาชอบพี่นะก็เลยกดไลค์อ่ะเพราะไม่กล้าที่จะโกหกหัวใจชอบพี่นะก็เลยกดไลค์อ่ะเพราะไม่กล้าที่จะโกหกหัวใจรู้ว่าผมเข้าไปวุ่นวายแต่ใจเจ้ากับมันกำลังอกแตกตาย yeah 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 ไปฟังกันได้พี่ท่อนนี้ชอบแต่ว่ามันยากในการแล้วผมมาถึงขนาดนี้แล้วขอฟังท่อนที่ทัดใจของเก๋ไก่หน่อยนึงไหมคะจริงๆเริ่มมาก็จริงแล้วนะคะแบบหนูจะบอกให้ฟังอะไรสักอย่างจะฟังไหมฟังค่ะไปต่อเลยวันหนูวันหนูมีความต้องการที่เก็บเอาไว้หนูอธิษฐานในทุกค่ำคืนให้หนูได้มีพี่อยู่ตอนตื่นแต่สุดท้ายทำได้แค่กลืนมันลงคอก็เพราะพี่อยู่ในจอจะเอามาได้ยังไงและหนูต้องทำยังไงให้พี่ได้รู้เฮ้ยหนูว่าไปฟังนะโอ้โหเขินอ่ะจริงจริงท่อนนี้แหละท่อนที่แบบว่าเริ่มมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากบอกให้เขาฟังใช่เก็บไว้ไม่ไหวแล้วใช่โดยการกดไลค์ไปเลยนั่นช่างภาพหวั่นไหวช่างภาพหวั่นไหวเห็น MV กันไปแล้วอยากฟังเก๋ไก่เมาส์จังเลยค่ะมาร่วมงานกับผู้กำกับ700ล้านต้องเตเป็นยังไงคุณต้องเต700ล้านเฟิร์สไทม์เป็นไงบ้างที่รู้ว่าพี่ต้องเตต้องมากำกับให้คือรู้เลยว่าวันนั้นน่ะเรฟเฟอเรนซ์ผมของหนูคือพี่ต้องเตค่ะก็คือผมอ่ะเป็นทรงเดียวกันเลยแต่คือเขาหลอนธรรมชาตินะคือหนูต้องมีช่างมีอะไรมาหลอนให้มูดแอนด์โทนของ MV ล่ะคะเป็นแนวไหนเอ่ยคือบอกเลยว่าพี่ต้องเตมากำกับ MV เพลงนี้ให้ใช่ไหมคะก็ดีใจที่เขามากำกับให้เพราะว่าหนูไปดูหนังของเขาด้วยเหมือนกันในโรงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งในการแบบเล่าเรื่องแล้วก็ให้เข้าใจง่ายแล้วก็เหมือนใช้ 4G ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันวาร์ปอ่ะมันเปิดวาร์ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบที่เขามากำกับให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะขอมองเมาส์ขยี้เบื้องหลังการถ่ายทำหน่อยค่ะว่ายากง่ายกันแค่ไหนบอกเลยว่าเป็นการถ่าย MV ที่ไวไวมากเพราะเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องแค่ไม่ใช่คือไวมากคือมันถ่ายปุ๊บแล้วพี่เขาเออเอาเหมือนมันได้เลยแล้วมันก็ได้เลยเหมือนถ้ามีอันไหนแก้อาจจะมีแบบเทค2เทคแต่ทุกอันน่าจะเป็นเทคเดียวเทคเดียวเทคเดียวแล้วก็ผ่านเลยอันนี้หนูไปถามพี่เขาไหมว่าไวเพราะว่าพี่รีบหรือว่าไวเพราะว่าคือมันเหมือนแบบว่าพี่เขาเก่งแล้วก็เราก็ฟังเขาว่าเขาอยากได้ไงอ๋อเล่นตรงนี้ลุกขึ้นมาหายายใช่มั้ยหรือว่าแบบนั่งกดหรืออะไรเงี้ยมันพอดีกันเหมือนว่าเป็นทีมเวิร์คอะไรเงี้ยมันก็เลยการถ่ายมันก็เลยแบบไหลลื่นพระเอกเทสไมล้อนหล่อปังมากๆเลยนะคะทำงานกับคนที่หล่อขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคะเก๋ไก่คะน้องเทสไมล้อนนะทำงานเขาเป็นไงบ้างคะเมาได้เลยคนนี้ก็ไม่อยากเล่นมุกนี้แล้วอ่ะมันบ่อยอ่ะทำไมคือแบบน้องเทสใช่ไหมคะแล้วน้องเขาก็ชวนคุยใช่ไหมคะว่าเออพี่ถ่ายละครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องชื่อเทสใช่ไหมพี่อย่าชื่อมะเขือนะมะเขือเทศน้องเขาก็ขำเขาเข้าใจไหมเขาขำแห้งเข้าใจพี่เถอะมะเขือเทศใช่พี่มะเขือน้องเข้าใจสิมะเขือมะเขือที่มันเป็นมะเขือพวงนะเวลาสื่อสารกับคุณเทศต้องเยอะอะไรไหมคะภาษาไทยค่ะภาษาไทยกลางแต่ว่ามีแบบ speak English ไปนิดนึงอยากติดแกรมอยากแบบติดแกรมพูดอังกฤษได้เลยครั้งแรกที่รู้ว่าพระเอก MV เราเทพไมรอนเลยดีค่ะน้องเขาน่ารักดีแล้วเขาก็เต็มใจตั้งใจในการแบบถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถ่าย MV ให้เราเพราะว่าเพลงนี้ต้องบินไปที่101ด้วยน้องเขาก็น่าจะ
ร้อยเอ็ดแล้วก็เข็ดด้วยเขาได้ไม่เข็ดเขาก็ได้เจอน้องวัวน้องวัวน้องควายที่อยู่ตามท้องนาหรืออะไรเงี้ยแม่เมาเก่งเล่นมุกเก่งไม่พักเลยนะคะว่าแต่เก๋ไก่อยากส่งเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมนะเพลงนี้เป็นเพลงที่อยากแอบสื่อค่ะก็มันเป็นเพลงสื่อแบบว่าเราชอบใครสักคนอ่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนอ่ะเขาก็ต้องมีคนที่แอบชอบหรืออะไรเงี้ยก็ให้เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเหมือนบางทีเราอาจจะเปิดแบบปล่อยใจอะไรฟิลไปเผื่อให้เขาได้ยินอะไรเงี้ยกดไลค์รัวๆแล้วเราอาจจะกำลังกดไลค์ให้เขาอยู่ให้เขาแบบอย่างเงี้ยนักร้องก็ทำใช่แล้วก็กดไลค์แล้วก็เปิดเพลงวนไปอะไรเงี้ยก็ให้เขาได้แบบส่งเพลงเนี้ยให้กับคนที่เขาแบบชอบหรือกดไลค์ให้พูดคุยพอหอมปากหอมคอไปแล้วเรามาเข้าสู่เกมจิตวิทยาถ่ายใจเผยตัวตนที่ซ่อนอยู่กันดีกว่าเกมนี้เก๋ไก่ต้องเลือกคนที่อยากไปเที่ยวด้วยมากที่สุดซึ่งเกมนี้จะเผยออกมาว่าคนที่เก๋ไก่อยากเป็นแฟนหรือแฟนที่เก๋ไก่ต้องการมากที่สุดจะเป็นแบบไหนโอ๊ะจะเป็นยังไงนะคะ1 2 3อันนี้ไปกับคนที่รักไหนสิอ่านให้ประชาชนได้ฟังสิคะภาษาไทย74ไปกับคนที่รักเป็นแฟนหรือครอบครัวค่ะอันนี้ที่เก๋เลือกถ้าเราเลือกไปเที่ยวกับคนรักไม่ว่าแฟนหรือครอบครัวเราต้องการแฟนที่ภายนอกดูเรียบร้อยสุขุมแต่ลึกๆมีความแพรวพราวเราจะมองว่าคนแบบนี้ดูมีเสน่ห์เกินต้านดูน่าค้นหาคบกันไปก็ไม่เบื่อ เราชอบคนที่มีบุคลิก2ด้านเพราะเราชอบความตื่นเต้นอารมณ์ประมาณว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอมีไหมเนี่ยแถวเนี้ยยิ่งคบก็ยิ่งเซอร์ไพรส์พูดง่ายๆก็คือเห็นหน้าเงียบๆกินเก็บเรียบนะคะเฮ้ยสเปคเราแหละแต่ถ้าไปแอบแซบกับคนอื่นก็ขอบายนะตรงเพราะว่าแบบคือต้องมีความแก่นความซ่าแบบกวนๆแต่ขอแบบไม่ไปกับคนอื่นนะขอไปกับเรานะก็คือชอบผู้ชายที่เรียบร้อยดูสุขุมแต่ว่าเป็นคนที่หน้าค้นหาใช่ค่ะใช่ค่ะแม่เฮ้ยใช่ไหมตอนแรกยังตอบออกมาไม่ได้เลยว่าชอบคนเรียบร้อยสุขุมแต่ว่ามีความแผ่วพราวก็น่ารักกับคนอื่นได้อะไรได้แต่ว่าแบบความที่บุคลิกอาจจะเป็นเรียบๆนิ่งๆแต่ว่ามีความแผ่วพราวอะไรกันตรงขนาดนี้ใช่ขนาดนี้แสดงว่าทีมงานทำการบ้านมาดีมากๆเลยนะคะเนี่ยมาต่อกันเกมที่2เป็นดาราต้องเล่นได้ทุกบทบาทเกมนี้เก๋ไก่ต้องเลือกบทของตัวละครมา2บทและต้องเล่นเป็นตัวละครนั้นที่เลือกมาบทที่เก๋ไก่เลือกได้แก่บทของแม่นายกาลเกตจากเรื่องบุพเพสันนิวาสและบทเรยาจากเรื่องดอกส้มสีทองมาค่ะมาดูฝีมือการแสดงของเก๋ไก่แบบสดๆกันกูไม่ใช่สิ้นไร้ไม้ต่อวันหนึ่งกูก็จะเป็นสะพายรังเกียจเดียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานามื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือเอาแบบจีกล้องแตกเอาให้ช่างภาพพี่แบบโวยกลัวกระเกียดมาเองอะไรเงี้ยวิตึงอยู่นะ5 4 3 2วันหนึ่งกูก็จะเป็นเป็นอะไรกูไม่สิ้นไร้ไม้ต่อวันหนึ่งกูก็จะเป็นสะใภ้รังเกียจเหยียดฉันกูปานนี้กูก็ลูกพญานาหมื่นมึงจะ มึงจะให้กูเงียบปากหรือ พี่ได้ไหม พี่ไปตัดได้ดูรู้ ลองเล่นไปแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะรู้สึกขำหรอใช่หนูว่าเล่นเรื่องนี้หนูตลกบทที่2เรยาจากดอกส้มสีทองกับไดอะล็อกสุดปังอย่างฟ้ารักพ่อถ้าฟ้าต้องจบความฝันของตัวเองฟ้าขอเลือกที่จะไม่เสียอะไรเลยค่ะถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ปันหนึ่งเราเป็นเรยาดูได้ใช่ไหมคะดูได้ฉันมองดาวโปรดักชั่น take 1ถ้าฟ้าต้องจบความฝันของตัวเองฟ้าขอเลือกไม่เสียอะไรเลยค่ะถ้าฟ้าต้องเสียตัว
ฟ้าต้องได้เป็นแฟนเป็นพัดลมป่ะล่ะพูดจากกำเข้าได้ได้อะคะได้นี่เป็นแอร์อันนี้หรือเปล่าหรือว่าจะอินโฟไว้แบบในบทความเกี่ยวกับละครดอกส้มสีทองถ้าฟ้าต้องจบความฝันของตัวเองฟ้าขอเลือกไม่เสียอะไรเลยถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์ฟ้าต้องได้เป็นแอร์พัดลมเย็นเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้พูดเลยว่าไม่เบานะคะไม่เบาเอาละค่ะมาเข้าสู่เกมสุดท้ายกับชาเลนจ์ท้าทายความเป็นศิลปินที่ต้องร้องเพลงด้วยเสียงชิปมังกดไลค์ฮัลโหลอ่ะอันนี้เหรอกดไลค์กดไลค์ให้พี่ได้รู้ว่ามีหนึ่งคนต้องมองที่อยู่ที่อยากมองวันหนูจะชูเอ็งร้องตรงคีย์ไปเลยกดไลค์ให้พี่กดใจกดมัน